ได้เลยใช่ไหมสวัสดีนะครับทุกท่านก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมภัทรกรเวทีวุฒาจารย์นะครับ System Engineer ประจำประเทศไทยจากทางบริษัท Arisa Network นะครับในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับเนื่องจากมันเป็นงาน Cloud Open Stack and Container นะครับทั้งนั้นเนี่ยในวันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็คือโซลูชันของทาง Arisa Network นะครับที่ทำการอินทิเกรตกับ Open Stack นะครับรวมไปจนถึงการทำงานร่วมกับคอนเทนเนอร์นะทีนี้หลายๆท่านอาจจะยังจำไม่ได้นะครับว่าบริษัท Arisa Network คือใครนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปคร่าวๆให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับก็คือบริษัท Arisa Network เราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำ Network Switch นะครับง่ายๆเลยคือ Network Switch แต่เราทำ Network Switch ที่เป็น High Performance Switch นะครับในระดับ 10GB 40GB ไปถึง 100GB นะฮะโดยที่ Switch ของเราเนี่ยไม่ได้ทำโซลูชันทั่วๆไปนะครับคือSwitch ของ Arisa เนี่ยเราทำโซลูชันที่เน้นในกลุ่มของ Cloud Networking นะครับรวมไปจนถึงหรือเรียกง่ายๆว่าในกลุ่มของ Data Center Network นะครับก็คือเป็น Data Center Switch โดยที่ความพิเศษของตัว Arisa Switch ก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า EOS นะครับหรือ Extensible Operating System ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel นะครับทำให้ตัวซอฟต์แวร์ของ Arisa เนี่ยมันคล้ายๆกับมันเป็น Linux Switch เลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้เราสามารถ develop ตัวแอปพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบน Arisa Switch ได้รวมไปจนถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมตัว Arisa Switch เองเนี่ยมันสามารถ integrate กับ controller หรือ third party device อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้วย Arisa Switch เองนะครับเขาสามารถ integrate กับ OpenStack กับ container ได้อย่างไรบ้างนะครับจริงแล้วมีอีกจุดนึงที่เป็นสาเหตุว่าทำไม Arisa Network หรือ Arisa Switch เนี่ยถึงสามารถอินทิเกรตกับ OpenStack ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง Arisa เองเนี่ยเราได้มีการ contribute นะครับ software engineer เข้าไปในกลุ่มของ OpenStack community นะครับเพื่อช่วย OpenStack เนี่ยในการ develop ตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของโซลูชันนะครับเรามา overview OpenStack กันนิดนึงก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่พูดในรายละเอียดเยอะมากเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยฟังมาทั้งวันและ2วันแล้วด้วยนะครับก็จริงๆแล้วตัว OpenStack เองนะครับก็คืออย่างที่ทุกท่านรู้กันก็คือเป็น Open Source นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างในส่วนของ Public Cloud Private Cloud ได้นะครับให้บริการในกลุ่มของประเภท Infrastructure as a Service ได้นะครับเนื่องจากว่าข้อดีของมันเลยคือเนื่องจากว่ามันเป็น open source นะครับทำให้ developer ทั่วโลก engineer ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาร่วมกันช่วยกัน develop ตัวซอฟต์แวร์ OpenStack ด้วยกันนะครับแต่ทีเนี้ยต่อให้เขาเป็น open source ก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูที่ cloud provider นะครับหลายๆเจ้าเนี่ยเขาได้มีการ develop ตัว OpenStack เนี่ยแล้ว deploy เป็น production แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินชื่อเนี่ยอย่าง Rackspace นะครับ Rackspace ที่เขาให้บริการไฟมันส่องตาผมนะครับก็คือ Infrastructure as a Service เนี่ยเขาก็ใช้อยู่บน OpenStack เช่นเดียวกันนะครับทีนี้จริงๆแล้วตัว OpenStack เองเนี่ยในข้างในตัว OpenStack เองเนี่ยมันจะประกอบด้วย Service หลายๆ Service นะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเลยก็คือ Compute Service นะครับหรือ Code Name ที่เขาเรียกว่า Nova นะครับ Compute Service ของ OpenStack ก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างการจัดการการลบตัว Virtual Machine ต่างๆนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนของ Network Service นะครับหรือที่เราเรียกว่า Neutron นะครับส่วนของ Network Service หรือ Neutron เนี่ยก็คือจัดการเกี่ยวกับ Network ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้าง Subnet การสร้าง Switch Router การจัดการเกี่ยวกับ IP Address รวมไปจนถึงการจัดการเกี่ยวกับ Advanced Network Service ต่างๆนะครับอย่างการให้บริการพวก Load Balance Firewall VPN IPS IDS พวกนี้จัดการโดย Neutronครับซึ่งแน่นอน Arisa เราเป็นSwitch นะครับดังนั้นโมดูลที่เราอินทิเกรตด้วยก็คือโมดูลของ Neutron นี่แหละนะถัดมาก็คืออย่างในส่วนของพวก Block Storage นะครับอย่าง Cinder นะครับหรือ Object Storage อย่าง Swift นะครับหรือหน้า GUI ที่เราใช้ในการ Config นะครับการสร้าง Instance สร้าง Network ต่างๆนะครับหรือหน้า Dashboard เนี่ยก็คือตัว Horizon นะครับการจัดการ Image ต่างๆในการอัปโหลด
ดาวน์โหลดการลบ image การที่ image เนี่ยจะถูกไปสร้างเป็น virtual machine เนี่ยก็คือจัดการโดยตัวโมดูลที่ชื่อว่า glance นะครับและสุดท้ายเลยก็คือส่วนของ identity service ที่ชื่อว่า horizon นะครับที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการ authentication authorization ต่างๆจริงๆแล้วตัว identity serviceหรือ Keystone เนี่ยมันจัดการในเรื่องของการคุยกันระหว่างแต่ละ service ของ OpenStack ด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆทีนี้เรามาโฟกัสที่ Newton กันดีกว่านะครับจริงๆแล้วตัวโมดูล Newton service เนี่ยอ๋อมันล้นใช่มั้ยโมดูล Newton service เนี่ยจริงถ้าดูข้างหลังเนี่ยจะดูดีกว่านะก็คือ Newton service เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาถูก introduce ขึ้นมาในรีลีสที่ชื่อว่า Folsom releaseนะครับซึ่งถ้าใครใช้ OpenStack มาเป็นเวลานานเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีนิวตรอนชื่อเดิมของนิวตรอนจริงๆมาเป็นควอนตัมนะฮะก็คือเราสามารถใช้ Nova Networking ก็ได้นะครับจริงๆในตัว Nova Service เองมันก็มีเน็ตเวิร์คนะเพียงแต่ว่าในตัว Nova Network เองเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Topology ที่ Nova Networking เนี่ยเขาซัพพอร์ตนะครับจริงๆ Nova Networking เนี่ยเขาซัพพอร์ตอยู่3รูปแบบด้วยกันในการทำ Network Topology นะครับ1เลยก็คือเป็น flat ไม่ว่าเราจะมีกี่ tenant เนี่ยทุกอย่างเนี่ยรันอยู่บน layer 2 domain เดียวกันเป็น flat เลยนะครับซึ่งทุกคนเห็นกันหมดแบบที่2ก็คือแบบ flat เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ามี DHCP service ด้วยนะครับก็คือสามารถแจก DHCP ให้กับ virtual machine ได้และแบบที่3จริงๆก็คือเป็นแบบที่ปกติถ้าเราใช้ Nova Networking เนี่ยเขาจะใช้กันก็คือการแบ่ง tenant โดยใช้ VLAN นะครับแล้วก็บวกกับ DHCP service นะแต่ว่าพอเรามาดู Nova Networking เองจริงๆเนี่ยพอเราใช้ VLAN ในการแบ่ง tenant เนี่ยทาง network เนี่ยเราจะรู้หนึ่งอย่างเลยว่าสมมุติถ้าเราเป็น cloud provider นะครับเราให้บริการ infrastructure as a service ตัว VLAN เองจริงๆตาม standard 802.1q เลยเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่จุดหนึ่งก็คือตัว VLAN ID นั่นแหละนะครับ VLAN ID ที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด 4,096 VLAN นะดังนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราเป็นสวิตเป็น Cloud Provider นะครับเรามีลูกค้า1คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากสร้าง10 tenant ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีลูกค้าอยู่พันรายนั่นหมายความว่า tenant ที่เราต้องการทั้งหมดคือ 10,000 tenant ซึ่งตัว VLAN ตรงเนี้ยมันไม่รองรับมันซัพพอร์ตไม่พอนะครับก็คือมันมีได้แค่ 4,096 ดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เขาพัฒนาตัวนิวตรอนขึ้นมาแต่ว่านอกเหนือจากส่วนนี้แล้วเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆอีกนะครับก็คือตัวนิวตรอนเองเนี่ยเขายังสามารถทำในเรื่องของพวก Advanced Networking Service ต่างๆนะครับเขามีปลั๊กอินทำให้พวก Third Party Vendor เนี่ยเขาสามารถสร้างปลั๊กอินขึ้นมานะครับมาพัฒนาแล้วลงบนตัวนิวตรอน Service ได้ด้วยนะครับให้บริการอย่างพวกโหลดบาลานซ์ที่บอกไปโหลดบาลานซ์ไฟร์วอลITS, IDS อะไรต่างๆนะครับทีนี้จริงๆแล้วตัวพอเรามาดูในตัวนิวตรอนเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวปลั๊กอินแบบต่างๆนะครับเป็น Layer 2 plug in Layer 3 plug in แล้วก็ Service plug in ตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็น plug in ที่จัดการเกี่ยวกับ Layer 2นะครับ plug in ที่จัดการเกี่ยวกับ Layer 3แล้วก็ plug in ที่จัดการเกี่ยวกับ Advanced Service ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเองนะครับตั้งแต่ Havana release มานะครับตัว OpenStack เองเนี่ยเขามีตัว plug in เพิ่มเข้ามาอันนึงที่เขาเรียกว่า Modular Layer 2 plug in นะครับตัว Modular Layer 2 plug in เนี่ยคือหรือ ML2 plug in เนี่ยมันเป็น plug in นะครับที่ Layer 2 agent ของ OpenStack เนี่ยใช้ในการจัดการ Layer 2หรือการจัดการในการแบ่ง tenant network ตั้งแต่ Havana release มานะครับซึ่งข้อดีของ ML2 plug in เลยก็คือเขาสามารถใช้เวลาเราแบ่ง tenant เนี่ยเขาสามารถใช้ networking technology เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าอย่างถ้าผมพูดเร็วไปบอกได้นะครับเพราะว่าผมเหลือเวลาไม่มากนะครับก็คืออย่างตัวก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่า Nova networking เนี่ยเขาสามารถใช้ VLAN ในการแบ่ง tenant ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่าง ML2 plug in เนี่ยเขาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง VLAN GREหรือ VXLAN ในการแบ่ง tenant ซึ่งข้อดีของเขาคือเขาสามารถเลือก networking topology networking technology พวกนี้ใช้พร้อมๆกันได้นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัว ML2 plug in เองเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า mechanism driver นะครับ mechanism driver เนี่ยมันเป็นส่วนที่รับ
มันเป็นส่วนที่เขาจะไปทำหน้าที่ในการคอนฟิกตัวพวกอุปกรณ์จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราสร้างtenant ขึ้นมานะครับบน ML2 plugin ใช่ไหมครับตัว mechanism driver เนี่ยมันก็จะมี mechanism driver หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น mechanism driver ของ Open vSwitch mechanism driver ของ Linux Bridge mechanism driver ของ Hyper-V นะครับซึ่ง mechanism driver ต่างๆเหล่านี้แหละที่เขาจะรับข้อมูลที่เราคอนฟิกเนี่ยแล้วเอาไป deploy จริงบน Open vSwitch นะครับไป deploy จริงบน Linux Bridge ไป deploy จริงบน Hyper-V นะซึ่งของ Arisa เราก็มี mechanism driver ของ Arisa ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าตัว Arisa เนี่ยเลยอินทิเกรตกับตัว Neutron ได้นะครับเพียงแต่ว่าโดย default เนี่ยของตัว ML2 plugin เลยเนี่ยมันจะไม่ได้รันมันจะไม่ได้ enable mechanism driver ของ Arisa อยู่นะครับปกติโดย default เนี่ยเขาจะ enable เป็น Open vSwitch เป็น Hyper-V แล้วก็ Linux Bridge นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ mechanism driver ของ Arisa นะครับเราก็จะต้อง enable มันเองนะครับอันนี้คือ Neutron โดยคร่าวๆนะครับทีเนี้ยเวลาที่ Arisa เราไปอินทิเกรตกับ OpenStack เราทำอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนว่าเวลาเราใช้ OpenStack นะครับ OpenStack รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ต้องเชื่อมต่อกันผ่าน Physical Network จริงๆอยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ Arisa ต้องการที่จะทำโซลูชันนะครับโปรไวให้กับลูกค้าเลยก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนกับ OpenStack นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ Visibility นะครับโดยที่ตัวสวิตช์ของ Arisa เนี่ยสามารถเห็น Virtual Environment ที่เกิดขึ้นภายใน OpenStack เลยบนอุปกรณ์ Arisa Switch เองนะครับอันนี้คือส่วนแรกเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ Compute Node ไหนเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตไหนของ Arisa Switchรวมไปจนถึงในกรณีที่เรา create instance หรือ create VM ขึ้นมาเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ VM ไหนหรือ instance ไหนเนี่ยเชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ตไหนของ Arisa Switch นะแล้วก็ส่วนที่2นะครับเนื่องจากเราดึง information พวกนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือทำในเรื่องของ auto provisioning นะครับเราจะดึงข้อมูลมาดูเลยว่า virtual machine หรือ instance ที่ถูก create ขึ้นมาเนี่ยมี requirement ในส่วนของการ config ของ network ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะเอาคอนฟิกของเน็ตเวิร์กตรงส่วนนี้มาออโตเมติกคอนฟิกบนฟิสิคอลสวิชให้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราใช้ OpenStack กับ Arisa Switch สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งในส่วนคอมพิวสโตรเรจรวมถึงเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกอย่างจะอินทิเกรตเข้าด้วยกันนะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นเป็นออโตเมชันเวลาเราให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมุติถ้าเราครีเอท TTL application ขึ้นมาปุ๊บเราได้ทุกอย่างพร้อมกันเลยนะครับCompute Network Storage โดยที่เราไม่ต้องมาแตะ Physical Switch อีกนะครับซึ่งตัวส่วนนี้เองครับมันก็จะเพิ่มความรวดเร็วความยืดหยุ่นรวมถึงช่วยในการ Operate กับ Maintenance กับทีม Network ด้วยนะฮะทีเนี้ยเวลาเรา Integrate นะครับระหว่าง Arisa Switch กับตัว OpenStack Neutron เองเนี่ย Arisa จะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า CloudVision Exchange Software นะครับที่ใช้ในการอินทิเกรตกับตัวนิวตรอนนะครับข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือว่าโดยปกติแทนที่ตัวนิวตรอนเซอร์วิสหรือตัวนิวตรอนโมดูลเนี่ยมันจะต้องไปคอนฟิกหรือไปคุยกับ Arisa Physical Switch ทุกๆตัวเองโดยตรงใช่ไหมฮะสมมติว่าใน Data Center เรามี100 Switch นั่นหมายความว่านิวตรอนอาจจะต้องไปคุยกับ Physical Switch ทุกๆตัวโดยตรง100ตัวแต่ว่าสิ่งที่ Arisa ทำโซลูชันก็คือ Arisa เรามี CVX ซอฟต์แวร์นะครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการคุยระหว่าง Physical Switch กับตัว Neutron Service ดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ย Neutron Service ไม่ต้องสนใจเลยว่าใน Data Center หรือใน Cloud Network ของเราเนี่ยมี Arisa Switch อยู่กี่ตัวนะครับเขาคุยกับเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่เดียวก็คือคุยกับตัว CVX Software นะครับแล้ว CVX จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับไปออโตเมติกคอนฟิกบน Arisa Switch ทุกตัวใน Data Center โดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรา create ตัว VM หรือ instance ขึ้นมานะครับแน่นอนเวลาเรา create VM หรือ instance ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมี config ผูกในส่วนของ network เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรง neutron service นะครับเขาก็จะใช้ mechanism driver นะครับในส่วนของ OVS driver ในการ config ลงบน OVS ที่อยู่บน hypervisor ของ compute node นะครับและอีกส่วนนึงก็คือเขาก็จะใช้ Arisa mechanism driver เนี่ยในการ config ลงไปบนตัวArisa Switch
นะครับโดยผ่านตัว Cloud Vision Exchange Software ของ Arista นะฮะทีนี้เรามาดูในดีเทลกันนิดนึงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันดับแรกก็คือในส่วนของ visibility นะครับสิ่งที่เราทำก็คือสำหรับ compute node หรือสำหรับโนดทุกๆโนดของ OpenStack เนี่ยเราจะใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า LLDP นะครับดังนั้นเนี่ยใช้โปรโตคอล LLDP ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ switch นะครับดังนั้นเนี่ย requirement แรกก็คือในกรณีที่เราจะได้ visibility ใน OpenStack เนี่ยเราอาจจะต้องลงนะครับตัวโมดูลเพิ่มนิดนึงก็คือโมดูลของ LLDP นะครับทีนี้พอเราลงโมดูลของ LLDP แล้ว enable แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวสวิตช์เนี่ยเห็นว่าตอนนี้ตัวโนดแต่ละโนดเนี่ยมันเกาะมันคอนเน็กต์อยู่ที่พอร์ตไหนของ Arista Switch ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Arista Switch แต่ละตัวเนี่ยมันจะส่งข้อมูล visibility ตรงเนี้ยไปให้ CVX Software อีกทีนึงนะครับทีนี้สิ่งที่ได้คือ CVX Software เนี่ยเขาจะเห็นภาพเป็น network wide topology เลยนะครับเขาจะเห็น network topology เลยว่าตอนนี้Arista Switch แต่ละตัวเนี่ยเชื่อมต่อกันยังไงและมีโนดของ OpenStack เนี่ยเชื่อมต่อกับ Arista ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเขาจะเห็น Network Topology ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เราได้ในเรื่องของ Visibility นะครับส่วนที่สองถัดมาก็คือในกรณีที่เรา Create Network บน OpenStack นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอตัว Mechanism Driver ของ Arista เนี่ยมันจะใช้ API นะครับในการส่งข้อมูล Network ที่ถูก Create ขึ้นมาเนี่ยมาให้ CVX อีกทีนึงนะครับซึ่ง CVX เนี่ยก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับ Arista Switch ทุกๆตัวอีก1ครั้งนะครับและในกรณีที่เรา create VM นะครับโดยผูกกับ network ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็เช่นเดียวกันเหมือนเดิมก็คือข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกส่งมาให้ mechanism driver ของ Arista ที่อยู่บน Neutron เสร็จปุ๊บ mechanism driver ของ Arista ก็ใช้ API ในการส่งข้อมูลเนี้ยมาให้ CVX นะครับแล้ว CVX เนี่ยก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อในการ deploy configuration จริงๆลงบน Arista Switch จริงๆอีกทีนึงนะครับโดยที่ในปัจจุบันนะครับรูปแบบที่เรา support ในการ integrate กับ OpenStack หรือการ networking technology ที่ใช้ในการแบ่ง tenant นะครับที่เรา support ในปัจจุบันก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือแบบ VLAN นะครับในกรณีที่เรา create VM ปุ๊บผูกกับ network ที่สร้างขึ้นนะครับโดยใช้ VLAN ในการแบ่ง tenant นะครับสมมุติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Arista Switch จะ automatic provisioning VLAN ให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไป config บน physical switch อีกนะและในรูปแบบที่2ที่เรา support ก็คือการ integrate กันโดยใช้ VXLAN technology นะครับทีนี้ผมจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับถ้าท่านไหนยังไม่คุ้นเคยกับ VXLAN technology นะครับ VXLAN technology เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหา2อย่างนะครับ VXLAN เนี่ยมันย่อมาจาก Virtual Extensible LAN นะครับสิ่งที่เขาทำได้คือเขาสามารถ extend layer 2 domain เนี่ยข้าม layer 3 network ใดๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปข้อจำกัดที่เราเคยมีในเมื่อก่อนนะครับก็คือต่อไปเราไม่ต้องสนใจเลยว่าไอ้ตัว host ของเราเนี่ยมันเชื่อมต่ออยู่ที่ไหนใน network ถูกขั้นด้วย layer 2 layer 3อะไรเราไม่ต้องสนใจเลยถ้าเราใช้ VXLAN เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อตัวโฮสต์หรือ VM ของเราเนี่ยที่ไหนก็ได้ใน Data Center ให้เป็น Layer 2 Domain เดียวกันได้นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ของ VXLAN ที่เขามาแก้ไขปัญหาคือเขาเพิ่มจำนวน Tenant ID นะครับจากปกติที่บอกว่า VLAN เนี่ยมันซัพพอร์ตแค่ 4,096 VLAN ใช่ไหมครับตัว VXLAN เนี่ยมันขยายจุดนี้มาเป็น16ล้านนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับ Cloud Provider ที่จะใช้งานได้เลยนะฮะหรือเวลาถ้างั้นเดี๋ยว5นาทีอันนี้คือส่วนของเลเยอร์2ทีเนี้ยปกติส่วนของเลเยอร์3สมมุติเวลาเราจะเล้าง่ายๆครับคือเราจะเล้าข้ามเทนแนนต์เนี่ยปกติอย่างนิวตรอนเองเนี่ยเราสามารถสร้างเซอร์วิสนะครับเราเดดิเคทตัวนิวตรอนโนดขึ้นมานะครับให้เขาทำหน้าที่ในการเล้าข้อมูลข้ามเทนแนนต์ได้นะครับเชื่อมต่อข้อมูลข้ามเทนแนนต์ได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันทำบนซอฟต์แวร์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการในเรื่องของ low latency throughput ระดับ 10 gig 40 gig 100 gig อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถใช้ Arista Switch เนี่ยทำหน้าที่แทนตัวนิวตรอน
โนดตัวนั้นก็ได้นะครับ Arista Service สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างแต่ละ tenant ให้กับ OpenStack ก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเดโมกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวโทโพโลจีที่ผมทำขึ้นมานะครับก็คือผมมีฟิสิคอลอาริซ่าสวิตช์เนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับต่อกันเป็น Leaf Spine Architecture นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเลเยอร์3นะครับความหมายคือตัวคอมพิวโนด2โนดเนี้ยมันถูกขั้นด้วยเลเยอร์3อยู่นะครับสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้ VXLAN นะครับในการเชื่อมต่อ2โฮสต์เนี้ยเวลาเรา create VM instance ขึ้นมาเนี่ยให้เขาสามารถคุยเลเยอร์2เนี่ยข้ามเลเยอร์3 network ได้โดยใช้ VXLAN นะครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือตัว CVX ที่ผมพูดถึงนะครับอันดับแรกที่ผมพูดถึงก็คือในกรณีในส่วนของ visibility นะครับที่เราทำก็คือเราใช้ LLDP โปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโฮสต์กับตัวสวิตช์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูที่ตัวโฮสต์กันนิดนึงถ้าเราลองโชว์ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือเราแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวโฮสต์กับตัวสวิตช์นะครับตัวโฮสต์เองก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาเชื่อมต่อกับ Arista Switch ตัวไหนอยู่นะครับแล้วเชื่อมต่อที่พอร์ตไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่ฝั่งของ Arista Switch เช่นเดียวกันนะครับเราใช้ LLDP โปรโตคอลในการดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ตัวคอมพิวโฮสต์ก็เชื่อมต่อกับ Arista Switch ที่พอร์ต18อันนี้คือสิ่งที่ Arista Switch เห็นนะครับทีนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกส่งไปให้ตัว CVX อีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัว CVX เองเขาจะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่า Network Topology ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราสร้างสมมุติเราสร้างตัว Network เพิ่มขึ้นมานะครับเราโชว์ดูก่อนครับตอนนี้ OpenStack ไอตัว Cloud Vision ก็จะเห็นว่าบน OpenStack เนี่ยมันมี Network อยู่อันเดียวคือ Demo Test ใช่ไหมฮะทีนี้เราลองสร้างเพิ่มอีกอันนึงอ
ครับเราเครียดขึ้นมาเพิ่มอีกอันนึงนะครับข้อมูลตรงนี้มันก็จะถูกดึงขึ้นมาที่ตัว CVX ด้วยนะครับที่เขาเห็นนะครับทีนี้พอเราลองเครียดตัว Instant ดูนะครับในปัจจุบันถ้าเรามาโชว์ดูเนี่ยบนตัว CVX นะครับมันก็จะไม่มี VM อะไรอยู่นะครับไม่มี Instant อะไรอยู่เพราะเรายังไม่ได้สร้างขึ้นมาทีนี้เราลองสร้างขึ้นมาแล้วก็ผูกเข้ากับเน็ตเวิร์กที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราสร้างขึ้นมาสัก2ตัวแล้วกันนะครับทีนี้เราก็มากลับมาดูที่ฝั่ง CVX อีกทีนึงนะครับCVX ก็จะเห็นแล้วว่ามีตัว Instant สร้างขึ้นมา2ตัวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามาดูฝั่ง Physical Switch จริงๆที่เขาเชื่อมต่อกับตัวCompute Host อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับเราจะเห็นว่าเวลาเราโชว์ VLAN ดูเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างดอกจันขึ้นมานะครับอันนี้คือเขาจะบอกว่าตัว VLAN ตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเป็น Dynamic VLAN ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีใคร Static Config ลงไปนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูในคอนฟิกจริงๆเนี่ยจะเห็นว่า VLAN ที่เราสร้างเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยมันมีแค่2 VLAN คือ4กับ100นะครับซึ่งไอ้อันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราดึงมาจากตัว OpenStack นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของการส่งข้อมูลกันระหว่างTenant ที่ผมบอกนะครับเราสามารถใช้ Alisa แทนได้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเราลองมาดูนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมจะให้เปรียบเทียบเฉยๆนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับถ้าเราตอนนี้เรามีเราเตอร์อยู่1ตัวนะครับแล้วเราเชื่อมต่อไอตัวเน็ตเวิร์กอีกเน็ตเวิร์กนึงที่เราสร้างขึ้นมานะครับเข้าไปนะครับสเตตัสอัพหมดนะครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีอันนึงมันถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อ้าวไม่เห็น เดี๋ยวไปครับนะครับตรงนี้ที่มันถูกสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับบน Alisa Switch คือตอนนี้เราให้ Alisa Switch ทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ด้วยนะครับระหว่างในการเราข้อมูลข้ามเทนแนนต์ตรงนี้มันก็จะถูกอัตโนมัติคอนฟิกขึ้นมาเหมือนกันเช่นเดียวกันโดยการดึงข้อมูลมาจากตัว OpenStack นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเพื่อความแน่ใจว่าใช้งานได้จริงนะครับเราก็จะส่งข้อมูลระหว่าง2ตัวนี้ให้ดูนะครับนะครับก็คือสามารถ2 VM สามารถส่งข้อจริงๆมันอยู่คนละ Tenant Network นะครับอยู่คนละ Subnet ตอนนี้มันส่งข้อมูลกันผ่าน Alisa Switch ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเราเตอร์ให้ระหว่าง2 Tenant นะครับอย่างที่เห็นก็คือเราไม่ได้คอนฟิกอะไรบน Alisa Switch เลยทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นออโตเมติกทั้งหมดนะครับผ่านทาง OpenStack ในการอินทิเกรตกับตัว CloudVision Exchange Software แล้ว Deploy Configuration ลงบน Alisa Switch โดยอัตโนมัตินะครับก็จริงแล้วถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ไปคุยกับผมได้ที่บูธของ Alisa นะครับเนื่องจากวันนี้เวลามีน้อยนะครับถ้าไม่เข้าใจประการไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธ Alisa นะครับขอบคุณมากครับ